ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางของพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาพวกเราทั้งหลายที่มาฟังปาฐกถาธรรมะอยู่เป็นปกติทุกวันอาทิตย์นั้นก็เป็นเครื่องแสดงอยู่ในตัวว่าการฟังธรรมะเป็นประโยชน์การนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ประโยชน์ประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่เรานั่นก็คือความสงบใจสบายใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนด้วยปัญหาต่างๆและถ้าสังเกตดูพฤติการทางชีวิตของเราเองก็จะพบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเมื่อการเข้าศึกษาธรรมะสภาพชีวิตเป็นอย่างหนึ่งท่านมาศึกษาธรรมะเข้าสภาพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปโดยอาศัยธรรมะเป็นเครื่องมือปรับปรุงชีวิตจิตใจให้ก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบอันนี้เป็นคุณค่าที่เราได้รับจากธรรมะสมดังที่คำพระผู้มีพระภาคตรัสว่าธรรมโมหะเวสัจติธรรมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมได้รับความคุ้มครองจากธรรมะอย่างน้อยจะคุ้มครองชีวิตเราให้พ้นจากบาปจากกุศลให้มีชีวิตอยู่อย่างสดชื่นเรียบร้อยไม่วุ่นวายการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนแต่ว่าคนบางพวกบางประเภทก็มองไม่เห็นผลประโยชน์ของสิ่งนี้ก็ไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะและไม่ได้ใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันมักจะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์และสิ่งแวดล้อมด้วยประการต่างๆชีวิตจะต้องขึ้นขึ้นลงลงตามอารมณ์ที่มากระทบบางทีก็เป็นสุขบางทีก็เป็นทุกข์บางทีก็เสียใจบางทีก็ดีใจเป็นไปในรูปอย่างนี้บ่อยๆในชีวิตประจำวันอาการที่สภาพชีวิตเป็นไปในรูปเช่นนั้นมันไม่ได้เป็นความสุขอะไรไม่ได้เป็นความสงบอะไรไม่เป็นการแสดงว่าเราเป็นผู้ฉลาดในการดำเนินชีวิตอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่ถ้าเราได้หันเข้าหาธรรมะสภาพชีวิตก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นจึงควรจะได้ผลฝ่ายสนใจในเรื่องอย่างนี้ให้มากขึ้นเป็นพิเศษเรามีเพื่อนฝูงมิตรสหายที่คุ้นเคยกันรักชอบกันถ้าจะเอาอะไรให้เป็นของฉันแก่เขาแล้วเราก็ควรจะคิดว่าต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดจะเสริมที่สุดแก่บุคคลผู้นั้นของฝันที่เกิดที่สุดแก่เพื่อนนิสของเรานั้นก็คือธรรมะนี่เองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังทินาติการให้ทานธรรมะเป็นการให้ที่ชนะทั้งปวงคือเราให้ธรรมะนั้นหมายความว่าอย่างไรให้ความรู้ความเข้าใจแก่เขาอย่างนี้เรียกว่าให้ธรรมะแก่เขาเพื่อจะชักจูงให้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมนำเพื่อนคนนั้นมาพบกับธรรมะโดยการฟังบ้างโดยการปฏิบัติบ้างเพื่อตัวอย่างให้เขาเห็นว่าชีวิตของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะนั้นมีสภาพอย่างไรมีความสุขความสงบทั้งส่วนตัวครอบครัวตลอดจนถึงการงานที่ปฏิบัติอยู่อย่างไรเราพยายามพูดจาแนะนำเขาจนกระทั่งว่าให้เขาเข้าใจเรื่องแล้วเขาเริ่มหันหน้าเข้าหาธรรมะเมื่อเพื่อนของเราได้หันหน้าเข้าหาธรรมะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันก็นับว่าเราเป็นผู้สงเคราะห์เพื่อนอย่างแท้จริงการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ถ้าสงเคราะห์แต่เพียงด้านวัตถุนั้นไม่เพียงพอเพราะวัตถุนี่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไม่รู้จะให้สักเท่าไหร่จึงจะพอแก่ความต้องการแต่ถ้าเราให้ธรรมะแก่เขาแล้ว
จะเป็นการเพียงพอแก่ชีวิตของเขาเพราะเมื่อเขาได้รู้ธรรมะได้ปฏิบัติตามธรรมะได้ดำเนินชีวิตชอบตามแนวทางของธรรมะแล้วอะไรอะไรก็จะสมบูรณ์ขึ้นไม่มีความบกพร่องต่อไปขอให้เราสังเกตง่ายๆชีวิตของคนบางคนตกต่ำเหลือเกินตกต่ำไปในทางที่เสียหายเช่นเป็นนักเลงสุราบ้างเป็นนักเลงการพนันบ้างหรือว่าเป็นคนประพฤติชั่วในรูปอย่างอื่นบ้างอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้แก่ตนแก่ครอบครัวด้วยประการต่างๆสภาพชีวิตต้องหม่นหมองไม่เฉพาะแต่ตัวผู้เดียวแต่ว่าทำคนอื่นให้พลอยเศร้าหมองเป็นทุกข์เดือดร้อนไปด้วยอันนี้ก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าเราเห็นคนประเภทอย่างนี้ก็ให้นึกว่าเป็นคนที่มีความยากจนทางด้านจิตใจยากจนทางใจนี่มันร้ายนักหนายิ่งกว่ายากจนในทางวัตถุข้าวของเงินทองการยากจนในทางวัตถุนั้นแม้ว่าจะลำบากก็ลำบากแต่เพียงส่วนร่างกายแต่ว่ายากจนในด้านจิตใจเนี่ยมันจะลำบากตลอดไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นบุคคลประเภทที่ทุกข์ยากทางใจนี่แหละควรจะได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์ตามโอกาสที่เราจะช่วยได้การสงเคราะห์แก่คนเหล่านั้นไม่มีอะไรจะดีไปกว่าแจกทรัพย์ภายในให้แก่เขาทรัพย์ภายในเรียกว่าอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันเกิดเป็นทรัพย์ติดเนื้อติดตัวตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นจะติดอยู่กับตัวเขาตลอดไปและตามพุ่มครองรักษาบุคคลผู้นั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่พระหุ่นโอรสของเจ้าชายจิตทัตตะซึ่งต่อมาพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเข้าไปขอทรัพย์สมบัติตามคำแนะนำของพระมารดาคือพระนางพิมพาพระราหุลเป็นเด็กน้อยๆก็เข้าไปพูดไปเจาะไปเจาะกับพระพุทธเจ้าเพื่อจะขอทรัพย์สมบัติพระพุทธองค์ท่านทรงพิจารณาว่าถ้าเรามอบทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุให้แก่พระราหุลก็จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนตลอดไปแต่เราควรจะมอบทรัพย์สมบัติที่ถาวรให้แก่เขาดีกว่าทรัพย์สมบัติที่ถาวรนั่นก็คืออริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในคือธรรมะนั่นเองเราก็ให้ภาษาลีบุตรบวชพระหุ่นจะให้เป็นสามเณรจนกระทั่งอยู่มาจนกระทั่งเป็นพระภิกษุในพระศาสนาด้วยรูปหนึ่งเหมือนกันอันนี้พระพุทธองค์ท่านทรงเห็นว่าทรัพย์อันประเสริฐสำหรับชีวิตนั้นควรจะเป็นหลักธรรมะพ่อแม่ที่มีความฉลาดจึงต้องมอบทรัพย์ภายในให้แก่บุตรธิดาของตนทรัพย์ภายในที่เราควรให้เบื้องแรกนั้นก็คือวิชาความรู้อันศึกษาได้จากโรงเรียนทั่วไปอันนี้เป็นทรัพย์ภายในเหมือนกันที่จะต้องให้แก่เขาถ้าคนไม่มีความรู้มันลำบากเติบโตขึ้นจะไปทำมาหากินอย่างไรจะทำงานทำการที่ไหนใครเขาก็ไม่รับก็ไม่มีความรู้ในวิชาการพ่อแม่ที่รักลูกจึงต้องให้ลูกทำการศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้ใส่ตัวไปตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อเป็นทรัพย์ติดตัวจะได้นำไปใช้ในการเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเราอยากเข้าใจว่าให้ความรู้จะเป็นการเพียงพอเช่นส่งลูกไปโรงเรียนดีๆให้เราเรียนวิชาการประเภทต่างๆสอบได้อะไรผ่านไปโดยลำดับอย่างนี้อย่านึกว่าเพียงพอแล้วเพราะว่าคนบางคนมีความรู้จริงแต่ว่าไม่มีคุณธรรมประจำจิตใจไม่มีความรู้สึกผิดชอบเพื่อดีประจำใจหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนขาดหลักธรรมะประจำใจอันนี้มักจะเอาตัวไม่รอดเหมือนกันคนไทยเรารู้ดีในเรื่องอย่างนี้จึงได้พูดเป็นคำฟังเคยได้ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็หมายถึงคนที่มีความรู้มากๆ
ปลว่าขาดคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจอันนี้เราจะเห็นได้ง่ายๆคนที่ทำงานราชการมีความรู้ในวิชาการนั้นๆเช่นรู้กฎหมายรู้รัฐศาสตร์รู้เรื่องอะไรอื่นได้ไปทำงานตามหน้าที่แต่ว่างานการไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนมีการประพฤติผิดซึ่งเรียกว่าคอร์รัปชันด้วยประการต่างๆการที่ได้เป็นไปเช่นนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าคนนั้นไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนจิตใจไม่มีหลักธรรมะประจำใจก็มองเห็นแต่เรื่องวัตถุมัวเมาแต่ในเรื่องภาสิ่งที่เป็นวัตถุตลอดเวลาแสวงหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นเรื่องภายนอกแต่ไม่หาความสุขทางจิตใจไม่รู้ว่าความสุขทางจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาไม่ต้องลงทุนมากมายอะไรเราก็สามารถจะสร้างให้เกิดขึ้นในใจได้แต่ว่าเรื่องของวัตถุนั้นต้องวิ่งเต้นขนขวายแสวงหาถ้าเราอยากจะมีรถยนต์กับเขาสักคันหนึ่งต้องมีเงินตั้ง 2-3 แสนจึงจะซื้อรถยนต์ได้หรืออย่างน้อยก็แสนหนึ่งหรือว่า 200,000 เมื่อคืนไปเทศนครปฐมเขารถมารับก็ดูยังใหม่อยู่ก็เลยถามว่ารถนี้ราคาเท่าไหร่คนขับบอกว่าราคา 300,000 นี่รถนี้เพิ่งบรรทุกเดินทางไกลเป็นครั้งแรกเดี๋ยวหลวงพ่อต้องเจอไม่หน่อยนะบอกว่าเอาไว้ก่อนไอ้ยังเจอมั้งไปก่อนเถอะอะไรก็ไปกันจนถึงบ้านงานเจ้าหน้าเทศนาก็ฟังแล้วเขาก็เอาแป้งมาให้ก้อนหนึ่งบอกว่าให้หลวงพ่อเจิมให้หน่อยบอกว่าเจิมตรงนี้ไม่ได้แล้วที่มันไม่เหมาะขึ้นวัดไปค่อยข้างหน้าดีกว่าแล้วก็พามาจนถึงวัดพอมาถึงวัดก็จะบอกให้เจิมอีกบอกว่าไม่ต้องเจิมแล้วเพราะคนขับเรียบร้อยถ้าขับอย่างนี้แล้วปลอดภัยไม่ต้องเจิมก็ได้เจิมมันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแกก็ออกรถไปรถนั้นราคามันตั้ง 300,000จึงเอามาใช้ได้เรื่องของวัตถุนี่มันแพงต้องลงทุนกันอย่างมากมายถ้าเราจะมีรถยนต์จะมีบ้านจะมีตู้เย็นจะมีโทรทัศน์แล้วก็จะมีอะไรอะไรไหนอย่างที่วิทยาศาสตร์เขามีกันขึ้นประดิษฐ์กันขึ้นก็ต้องแสวงหากันเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นเรื่องมันก็ต้องขึ้นตัวเงินทองคนนี้คนที่ขาดธรรมะประจำใจมักจะไม่รู้จักความพอดีในสิ่งที่ตนมีตนได้ความพอดีมันไม่มีหรือความพอไม่มีเมื่อความพอไม่มีมันก็เป็นปัญหาสร้างความทุกข์ความแดดร้อนแต่ถ้าเมื่อใดเรารู้สึกว่าเท่านี้ก็พอแล้วเราเป็นเศรษฐีทันทีความเป็นเศรษฐีนั้นมันอยู่ที่ความพอไม่ใช่อยู่ที่มีเงินมากอาการที่มีเงินมากแล้วเป็นเศรษฐีนะคนอื่นเขาให้เป็นหรอกคนอื่นก็ว่านั่นเศรษฐีนั่นเศรษฐีไอ้น้ำนั่นเศรษฐีนั่นเศรษฐีนี่คนอื่นเขาว่าทั้งนั้นแต่ว่าใจของคนนั้นอาจจะไม่เป็นกระดาษถ้ายังไม่รู้จักพอในทรัพย์สมบัติที่ตนมีตนได้ยังเล่าร้อนกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลายังคิดแต่เรื่องที่จะหาบางทีหาในทางที่สุจริตไม่ได้ก็เลยไปหาในทางที่สุจริตคิดไม่ชอบเช่นไปฆ่าฝุ่นเถื่อนฆ่าเฮโรอีนหรือว่าทำอะไรต่างๆเบียดบังเอาผลประโยชน์ช่อราชบังหลวงอย่างนี้เป็นต้นเรื่องแต่เป็นเรื่องของคนที่ขาดคุณธรรมไม่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจคนพวกนี้ไม่ค่อยจะได้เข้าใจพระไม่ค่อยจะได้ฟังธรรมไม่ได้สนทนากับผู้รู้เหมือนกับว่าคนไม่เคยดูกระจกไม่รู้ว่าหน้าตาของตัวเป็นอย่างไรผมข้าวมีสภาพอย่างไรเละเทอะที่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยไม่ได้ชำระชาล้างถ้าได้ดูกระจกเสียบ้างก็จะรู้สึกตัวขึ้นคำว่าดูกระจกนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไปยืนที่กระจกเงาแล้วก็เห็นหน้าตัวเองต
แต่หมายความว่าได้เข้าใกล้ผู้รู้ได้ฟังธรรมคำสอนก็เหมือนกับว่าได้ดูกระจกเพราะการฟังธรรมนั้นทำให้เกิดความสำนึกบาปทำให้เกิดความคิดขึ้นในใจว่าเรานี่เป็นผู้อยู่ห่างพระเป็นผู้ห่างจากธรรมะความประพฤติปฏิบัติทั้งหลายในชีวิตประจำวันนั้นไม่เข้าร่องเข้ารอยไม่เข้าแบบแผนอะไรกับเขาเลยแม้แต่น้อยก็เกิดความสำนึกขึ้นบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าได้คบกันบ่อยๆได้ฟังกันบ่อยๆพูดกันบ่อยๆความนึกความคิดจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ละเลิกจากสิ่งเหล่านั้นหันต่อหาความงามความดีต่อไปในสังคมมนุษย์เหล่านี้มีข้อบกพร่องอยู่ประการหนึ่งตามที่อาตมาสังเกตทั่วๆไปก็เห็นว่าเป็นการบกพร่องอยู่ทั่วๆไปอย่างหนึ่งคือว่าไม่มีใครค่อยเตือนกันไม่มีใครบอกกันในเรื่องอะไรๆต่างๆเมื่อเป็นเพื่อนกันก็ไม่ค่อยเตือนกันคนอยู่ร่วมกันก็ไม่ค่อยตักเตือนแนะนำกันเข้ามาคิดเสียว่าธุระไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของเขาการคิดอย่างนี้มีมากทั่วไปเลยไม่มีการตักเตือนไม่มีการแนะนำแม้คนที่มีหน้าที่ตักเตือนคนอื่นเช่นครูบาอาจารย์สมัยก่อนนั้นครูบาอาจารย์ในท่านทำหน้าที่เรียกว่าเกือบ 100% ว่าได้ตามไปเตือนถึงบ้านเตือนตลอดเวลาเห็นอะไรไม่ดีก็เรียกมาเตือนมาแนะมาสอนพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่อายุ5-60แล้วนี่คงจะนึกได้ว่าครูของเรานั้นท่านขยันอย่างไรคอยแนะนำท่านเตือนเราขนาดไหนรู้ว่าไปไหนรู้ว่าทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรแล้วครูก็ต้องเรียกมาเตือนบางทีไม่เตือนเปล่านะเรียกกับผู้เสียด้วยนะไว้อย่างนั้นเด้อนี่แสดงว่าเขามีความสำนึกในหน้าที่ในการที่จะแนะนำเพื่อนเตือนผู้น้อยหรือว่าศึกษาให้เกิดความสำนึกรู้สึกผิดชอบเชื่อดีคนในสมัยนั้นจึงมีพื้นฐานทางจิตใจดีงามไม่ค่อยจะเหลวไหลกันเท่าใดนักเพราะว่าในสมัยต่อมานั้นเรามักจะคิดว่าเขารู้เลวบ้างนึกว่าเขาเตือนเลวบ้างนึกว่านานๆไปมันก็รู้เองการคิดอย่างนี้นี่ไม่ได้มันเสียหายมากมายทีเดียวไอ้ที่นึกว่ารู้แล้วนั่นก็ไม่ได้นึกว่ารู้เองนี่ก็ไม่ได้นึกว่าเรื่องของมันช่างหัวมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่ได้นึกในเรื่องอย่างนั้นคนเราที่กำลังเพลินมันนึกอะไรไม่ได้หรอกเรียกขานมันก็ไม่ได้ยินแต่เรากำลังเพลิดเพลินนะคนนักที่เลี้ยงมันที่กุฏิชื่อไอ้เทินนี่ถ้ามันพกเพื่อนแล้วเรียกมันก็ไม่ได้ยินนะไอ้เทินเดินเฉยไอ้เทินเดินเฉยไม่สนใจอะไรงั้นกำลังจะไปหาเพื่อนเอามาก็นั่งนึกว่าไอ้เด็กนุ่มๆ นี่ก็เหมือนไอ้เทินนี่มันคล้ายกับไอ้เทินที่อยู่บนกุฏิเรียกมันไม่ได้ยินนะแต่ถ้ามันยืนอยู่ตัวเดียวไม่มีเพื่อนมีฝูงแล้วไม่ต้องเรียกแล้วพอเห็นหน้าแต่นะวิ่งบัก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 กระเด็กหนามาจะจับมือจับขาขึ้นมาดีเดียวแต่พอมันมีเพื่อนหมาแล้วมันไม่สนใจแล้วเรียกก็มันไม่ได้ยินแล้วนี่มันเป็นอย่างนั้นเด็กก็อย่างนั้นแหละแต่ว่ามันพอได้เพื่อนได้ฝูงแล้วมันก็เพลินไปกับเพื่อนฝูงมิตรสหายไม่นึกถึงพ่อแม่แล้วไม่นึกว่าพ่อแม่จะคอยจะเป็นห่วงจะกังวลด้วยประการใดประการหนึ่งก็นึกไม่ได้เขาไปตามเรื่องของเขาแล้วก็กลับมาตามเรื่องของเขาไม่ได้นึกว่าทางหลังจะลำบากอะไรอย่างนั้นสภาพมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเป็นอย่างนั้นเพื่อไหลไปเรื่อยไปเหมือนกับแต่น้ำมีแต่เชื่อเป็นเครือไปไหนเลยจะไหลกลับมาว่าอย่างนั้นแหละคนเราก็อย่างนั้นทีนี้ต้องมีคนประเภทหนึ่งคอยกั้นไว้คอยปิดมันไว้อย่าให้ไหลมากเกินไปคนประเภทนี้ก็คือคนที่มีหูมีตามีปัญญาจะใช้แล้วก็ใช้หูฟังใช้ตาดูใช้ปัญญาเพื่อตกชีวิตจิตใจของคนเหล่านั้นคอยเตือนคอยบอกซึ่งกันและกัน
ให้เกิดความสำนึกรู้สึกสุดชอบเพื่อดีการที่เราทำหน้าที่คอยบอกคอยเตือนเพื่อนผู้หลงผิดผู้เข้าใจผิดนั่นแหละคือการจะทำที่ชอบที่ควรเป็นการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นการกระทำป้องกันอาชญากรรมไม่ให้เพิ่มมากขึ้นในสังคมมนุษย์เพราะอาชญากรรมนั้นเกิดจากคนประเภทหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องชีวิตในเรื่องปัญหาอะไรอะไรต่างๆแล้วไม่มีใครคอยเตือนไม่มีใครคอยบอกเขาจึงได้กระทำเรื่องผิดเรื่องเสียหายมากมายไกลกองไปถ้าเราหวังจะให้คนในหมู่ในคณะของเรามีความสุขความสบายนั้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะให้คนเหล่านั้นได้รับฟังได้พบเห็นสิ่งดีสิ่งงามอันเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจให้เกิดความคิดนึกในทางที่ถูกที่ชอบเสียบ้างจะเป็นการช่วยให้ดีขึ้นคนไทยเราในสมัยโบราณนั้นการมักจะนิมนต์พระไปบ้านบ่อยๆนิมนต์หาเรื่องเรียกว่าทำบุญนะไปหลายอาหารบ้างไปเทศไปอะไรตามบ้านบ้างเพราะว่าในบ้านคนมันมากอยู่กันมากๆจะทำอย่างอื่นมันก็ไม่ดีเลยมีบนพระไปแล้วก็ทำบุญเวลาทำบุญคนเหล่านั้นก็จะได้พบพระแล้วก็มีบนพระให้เทศให้คนเหล่านั้นได้สดับกับฟังกันได้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อธรรมะอะไรต่างๆคนในบ้านจะอยู่กันด้วยความสุขความสนุกหรือบางทีก็หาเรื่องให้คนที่อยู่ในบ้านด้วยกันนั่นไหว้พระสวดมนต์เช่นกลางคืนเนี่ยเอามาไหว้พระกันให้มานั่งสวดมนต์กันทั้งหมดตามจริงสวดมนต์นะก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกสวดเป็นการท่องคาถาไปแต่ว่าเมื่อมานั่งสวดมนต์นี่จิตมันสงบแล้วก็ได้คิดถึงพระคิดถึงหลักคำสอนบ้างพอสมควรเกิดความยับยั้งชั่งใจมีความละอายมีความกลัวต่อบาปสังคมในบ้านนั้นจะอยู่กันด้วยความสุขความสบายไม่มีปัญหาเคยพบนายอำเภอเกิดคนหนึ่งแกเป็นคุณหลวงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วที่บ้านของท่านนั้นมีมนต์พระไปเทศทุกคืนวันพระมีคนฟังไม่กี่คนนะแปลว่าออกจากราชการนานแล้วหลานหลานลูกลูกก็ออกไปเที่ยวไปอยู่เองแต่ว่าเคยฟังมาเป็นนาประจำก็เลยนิมนต์ไปเทศเช้าหนึ่งนาจะมาไปเทศที่บ้านท่านเทศเสร็จแล้วก็นั่งคุยกันบอกว่าแม้ธรรมะของคุณโยมตัวนี้ดูมันเก่าเต็มทีแล้วท่านบอกโอ้ธรรมะตัวนี้มันมีประวัติศาสตร์เก่าแก่เป็นอำเภอไหนต้องเอาธรรมะตัวนี้ไปด้วยเป็นนายอำเภอเพิงเอาธรรมะไปด้วยเป็นนายอำเภอเชียงของก็พาธรรมะไปด้วยเป็นนายอำเภอแม่สายก็พาไปด้วยไปไหนพาธรรมะไปด้วยเอาไปตั้งไว้ที่อำเภอเลยแล้วก็นิมนต์พระมาเทศที่บนอำเภอทุกวันพระเลยให้ข้าราชการบนอำเภอได้ฟังกันแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าไปที่อำเภอเพิงเนี่ยกว่าจะเอาพระออกโรงได้ว่ากันสามเดือนจ้ะเราต้องไปฝึกพระให้เทศตั้ง3เดือนนะไม่ใช่น้อยๆไม่ใช่เทศปฏิภาณว่าอะไรแล้วให้อ่านหนังสือนี่แต่พระท่านก็อ่านไม่ค่อยคล่องต้องเอามาอ่านที่บ้านเอามาอ่านทุกคืนทุกคืนในกันเทศนะเทศอ่านหนังสือไม่ใช่ว่าเทศเหมือนอามาเทศที่หาไม่ได้แต่ต้องหัดถึง3เดือนจึงจะเอาออกโรงไปที่อำเภอได้แล้วก็เป็นแต่ต่อมาก็เป็นตำแหน่งสูงขึ้นก็ไม่ลืมเรื่องการฟังเทศน์นี่ได้ปฏิบัติมาตลอดมาออกจากราชการแล้วธรรมะตัวนี้ถือว่าเป็นสมบัติส่วนตัวก็เลยจดมาไหว้ที่บ้านก็ยังมีหลานคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงเลื่อยอยู่ที่เชียงใหม่วันนั้นนะมาไปเชียงใหม่เขานิมนต์ไปเทศน์ไปเจอธรรมะตัวนั้นค่ะว่าธรรมะตัวนี้เหมือนก็เคยเห็นนี่มันเก่าเป็นเพียแต่ไม่สักอย่างดีนะเขาก็บอกว่านี่ของคุณตาตุยันนิวหน้าวัดเสียงท่านถึงแต่กันแล้วหนูจะรับมรดกธรรมะตัวนี้มาแล้วก็ถามว่ารับมรดกธรรมะได้รับธรรมะมาโดยหรือเปล่าบอกว่าได้รับทุกอย่าง
ธรรมะก็รับมาการเทศก็รับมาด้วยในโรงเรียนนั้นมีการฟังเทศทุกเดือนเรียกว่าเดือนละครั้งไอ้จะเอาทุกวันพระมันก็จะมากไปเลยเทศเดือนละครั้งก็นั่งเทศบนธรรมะตัวนั้นดังนั้นกรรมกรที่มาทำงานในโรงเรียนนั้นได้ฟังพระเทศทุกเดือนจิตใจเขาก็เข้าถึงพระหน่อยมีอะไรอะไรเรียบร้อยถามว่าสภาพคนงานเป็นอย่างไรเรียบร้อยดีอยู่กันอย่างพี่น้องไม่มีเรื่องวุ่นวายเพราะชักชวนกันเข้าวัดบ่อยๆนั่นเองไม่ได้ไปที่วัดแต่ยกวัดมาไหว้ที่โรงเรียนมีมนต์พระมาอันนี้คืออุบายของคนโบราณเขาฉลาดให้จะสอนเองมันก็ลำบากคนมันเห็นหน้าเห็นหมู่กันอยู่ทุกวันพูดกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเดี๋ยวพูดไปก็หาว่าเป็นพูดเล่นไปเนี่ยแล้วก็เอาพระมาทีนี้เวลาพระมาเทศน์นี่ก็ผู้ที่เป็นใหญ่เขาก็ไปกระซิบเหมือนกันกระซิบว่าให้เทศน์เรื่องนั้นให้เทศน์เรื่องนี้ไอ้คนของผมมันบกพร่องเรื่องนั้นบกพร่องเรื่องนี้พระต้องกระเทศน์ถูกตามเรื่องเมื่อเทศตามเรื่องคนทางฝั่งเขาก็ไม่ก็แม้ท่านตรงนี้มาเทศเนื่องกับที่เราเป็นอยู่ตลอดเวลาท่านเทศตรงเป้าหมายดีเลยความจริงเขาบอกแล้วจะติดให้แล้วนี่เรียกว่าเป็นอุบายที่จะให้คนได้เข้าถึงตรงนี้วิธีการอย่างนี้เนี่ยมันหายไปไม่ปรากฏเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ไม่ตามบ้านตัดใต้เนี่ยโดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุงสงขลามีบางบ้านไกลวัดหน่อยหรือไม่ไกลวัดแต่ว่าไปเทศน์วัดในคนไม่ได้ไปฟังทั่วถึงเขามีศาลากลางบ้านศาลากลางบ้านนี่เขามีมนต์พระมาเทศน์มีกลองอยู่ใบหนึ่งแล้วก็มีธรรมะพอถึงวันพระเก่าก็มีมนต์พระมาเลยให้มาเทศน์ที่นั่นเทศน์ทุกวันพระนอกพรรษาถ้าเป็นในพรรษาแล้วก็เทศทุกคืนเลยทีเดียวชาวบ้านใต้เรียนเพียงเด็กๆเด็กน้อยจะได้มาฟังกันได้ยินเสียงแค่บ่อยๆทำให้สังคมในบ้านนั้นเขาอยู่กันด้วยความสุขความสบายแต่เดี๋ยวนี้อาตมากลับไปหน้าโตแล้วนี่หายไปหมดตำมาตามศาลาหายไปอะไรก็หายไปไอ้ของดีๆที่เขาเคยจำกันเมื่อก่อนหายไปเช่นหน้าบ้านมีหม้อน้ำมีขันน้ำให้คนเดินทางกินน้ำนี่หายไปถามว่าทำไมหายไปไม่ได้มันกินแล้วมันเอาขันไปใช้ด้วยเหรอมันเป็นได้อย่างนี้เรียกว่าจิตใจคนมันเสื่อมกินแล้วมันเอาขันไปใช้ด้วยแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาขันนี่เอากะลามะพร้าวนะขูดไปมันเกลี้ยงแล้วโอมปันไฟให้ดำดีแล้วเอามาวางไว้ใส่ไม้กระบวยทำเป็นกระบวยวางไว้แล้วก็มันจะไม่หายบอกว่าบางทีมันไม่เอาแต่ขันเนี่ยเอาหม้อไปเสียด้วยนายบอกว่าเลิกกันทิ้งไม่ต้องมีต่อไปนี่คือความเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นในสังคมต่างๆเพื่อขาดการแนะนำคำเตือนกันในเรื่องอย่างนี้เขาอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญไปผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องสำคัญนั่นแหละทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายกันด้วยประการต่างๆเช่นเราเห็นง่ายๆว่าในสำนักงานเดียวกันมีคนที่เมานั่งอยู่ในสำนักงานคนหนึ่งเพื่อนเองไม่ได้เมาด้วยแต่ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะรักคนนั้นที่จะสงสารคนนั้นแล้วก็พยายามเข็นพยายามตักเตือนเพื่อให้เขาหายจากความมึนเมาปล่อยมันตามเรื่องแล้วบางทีผู้ชมมันจะได้ว่าเออไอ้นี่มันเก่งมันดื่มได้หนักมากไอ้นั่นก็นึกว่าครูนี่มันเก่งแล้วเพื่อนจมลอยเมาไม่เป็นภาษาอยู่ตลอดเวลาเสียงานเสียการเสียเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินแก่ชาติแก่บ้านเมืองอันนี้ก็เพราะว่าขาดการแนะนำคำเตือนไม่บอกให้เขารู้ว่าเป็นการบกพร่องเคยมีเจ้าเมืองคนหนึ่งมาหลายปีมาแล้วท่านย้ายไปเป็นเจ้าเมืองพอเป็นเจ้าเมืองก็เรียกประชุมข้าราชการในการประชุมนั้นมีการเรื่องอาหารด้วยเรื่องแต่ข้าวแต่น้ำธรรมดาตอนนั้นแหละไม่มีอะไรแต่ว่ามีอะไรท่านไม่เลื่อนแต่ที่เรื่องอาหารเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าพวกท่านคงจะประหลาดใจในการกินเรื่องวันนี้เพราะว่าเรื่องกันก่อนนั้นมีสุราเมรัยร่วมวงในการเลี้ยงด้วยแต่วันนี้ข้าพเจ้าไม่เลี้ยงท่านทั้งหลาย
ที่ในเรื่องของมึนเมาแก่ท่านนี่ก็ข้าพเจ้าสงสารพวกท่านมีความเอ็นดูกรุณาก็รู้ว่าพวกเรานี่บางคนก็ติดตัวเป็นนิสัยดื่มกันมากเหลือเกินไม่อยากให้เสียผู้เสียคนจึงไม่เลี่ยงของอย่างนั้นแล้วอีกประการหนึ่งพระพุทธศาสนาก็ห้ามข้าพเจ้านี่เป็นคนรักธรรมะรักศาสนาดังนั้นจึงเลี่ยงไม่มีของมันเมาก็ขอประกาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าราชการผู้ใดชอบดื่มสุรามึนเมาจะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนสำทับไปเลยในตอนสุดท้ายปรากฏว่าเรียบร้อยในยุคนั้นเรียบร้อยในจังหวัดนั้นนะพวกที่เมาก็เมาน้อยลงไปแล้วนานๆก็สั่งเมาไปแล้วปกติวันพระวันอาทิตย์เนี่ยท่านมักจะชวนข้าราชการไปวัดกันวันนี้ไปวัดนี้กลุ่มนี้ไปวัดนั้นตามวัดต่างๆการไปอย่างนั้นเป็นอุบายอันประเสริฐในการที่จะพบปะประชาชนเพราะว่าคนเขามาวัดกันก็เมืองไปวัดสันปาเติมสัมปัสสานิสอะไรไปกันหมดก็ได้ไปคุยกับชาวบ้านเป็นกันเองเข้าถึงคนโดยไม่ต้องใครสั่งเป็นความคิดของท่านผู้นั้นเองเพราะท่านเป็นนักปกครองท่านดีคนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านเวลาไปวัดนี่ไม่ไปนั่งพิเศษกับใครแล้วเขาจัดเก้าอี้ให้นั่งเป็นพิเศษท่านไม่นั่งแต่ไปนั่งใกล้ชาวบ้านไม่ได้นั่งเก้าอี้อย่างนี้เขานั่งกับพื้นปูเสื่อท่านก็ไปนั่งคุยกับเขาเหล่านั้นพอถึงเวลาจะทำกิจศาสนาไหว้พระสวดมนต์ท่านเป็นคนนำตัวเองนาราธนาศีลเองอาราธนาทำเองทำเองทุกอย่างชาวบ้านจะคิดจะทราบกันเป็นการใหญ่เจ้าเมืองนี่เก่งเนี่ยอาราธนาศีลได้เจ้าเมืองที่อาราธนาศีลได้นะมันมีไม่กี่คนนะในประเทศไทยโยมรู้หรือเปล่ามีไม่กี่คนแล้วอันนี้ก็ท่านผู้นั้นอาราธนาศีลได้ทำอะไรได้เรียบร้อยแสดงว่าเป็นคนสนใจธรรมะและปกติที่บ้านท่านมีสวดมนต์ทุกวันเช้าๆไปบินกระบาดได้ยินเสียงสวดมนต์ทุกทีสวดมนต์เตะเสียด้วยสวดมนต์เตะแบบติดวัดสมัยนั้นก็ถึงหนังสือแบบสวดมนต์ติดวัดเกิดท่านก็สวดได้แล้วเวลาไปสวดงานสวดการนี่ต้องนำชาวบ้านสวดมนต์สวดมนต์เสร็จแล้วค่อยคุยกันเรื่องสารทุกข์สุขเรื่องอะไรต่างๆนั่นเป็นคนโบราณเขาทำกันอย่างนั้นคนสมัยใหม่ก็ไม่ทำอย่างนั้นนะไปเห็นก็ต้องกินเลี้ยงกันอะไรกันเป็นข้าราชการไปตามตรวจงานตรวจการก็กินเลี้ยงบางทีชาวบ้านต้องเอาแม่ไก่ที่กำลังออกไข่อยู่นะมาแกงให้เจ้านายกินจะได้จำไปเพื่อแกงให้กินได้ความเป็นไทยนั่นแหละแต่ทีหลังก็โดนว่านายมาทีไรคือหมดไก่ทุกทีมันก็เสียหายอย่างนี้ถ้าเราไปเห็นก็ห้ามก็เสียเกลียดไม่ยาเลยไม่ต้องตอนรับอะไรก็กินกันตามมีตามเกิดมีอะไรก็กินกันอย่างนั้นไม่ต้องที่ถือที่ฉันมันก็ดีไปอย่างหนึ่งผู้ที่มีธรรมะก็ยอมคิดได้แต่คนขาดธรรมะคือขาดความเห็นอกเห็นใจขาดความสำนึกติดชอบเชื่อดีในเรื่องอะไรอะไรต่างๆแล้วย่อมนึกไม่ได้คิดไม่ค่อยจะได้ในเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่าไม่ได้คิดนั่นเองไม่ได้มองอะไรอย่างจริงจังจริงใจแล้วก็เลยไม่เกิดปัญญาจึงไม่สามารถจะทำอะไรให้มันดีขึ้นให้ก้าวหน้าขึ้นก็เป็นจุดบกพร่องจุดเสียหายที่คนจะโจมตีได้ง่ายอยู่บ้างเหมือนกันในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราที่เป็นหัวหน้าคนนี่ก็ควรจะได้นัดให้คนมาพบปะกับพระสงฆ์องค์เจ้าเสียบ้างคือให้ฟังธรรมเสียบ้างคนอยู่กันมากๆเนี่ยได้ฟังก็บางทีจะได้เกิดความนึกความคิดแล้วก็ได้ชื่อว่าร่วมมือร่วมใจกันเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนสมัยนี้คนกำลังขาดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้ช่วยกันทุกวิถีทางแล้วจะเป็นเหตุให้คนได้เข้าใจขึ้นทีนี้ในหมู่คนเหล่านั้นน่ะบางคนก็มีความสนใจที่จะรับฟังแต่มันไม่สะดวกไม่รู้จะไปฟังที่ไหนบ้างไม่รู้จักมักคุ้นกับพระสงฆ์องค์เจ้าบ้างหรือบางทีงานมัดตัวไม่สามารถจะไปได้บ้างเราก็ให้ความสะดวกแก่เขาเอาพระไปพูดไปสอน
เพื่อให้เขาได้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องงานใหญ่ๆนี่ถ้าว่าเอาพระไปพูดบ้างมันก็ดีแต่ว่านั้นและบางทีเขาเสียเวลาเขาเวลาที่เสียไปนั้นนึกว่าจะไม่ได้ผลการความจริงจะได้ผลมากถ้าว่าคนมันดีแล้วงานมันก็ดีถ้าคนไม่ดีงานจะดีได้อย่างไรแต่นี่ถ้าคนดีงานมันก็ดีขึ้นเราลงทุนเพื่อสร้างจิตใจคนเพื่อให้ดีเพียงเดือนหนึ่งสักเที่ยวโมงหนึ่งเนี่ยก็ไม่ขาดทุนอะไรหรอกแต่ว่าจิตใจคนเขาดีขึ้นเขารักหน้าที่เขารักต่อกันมีความเป็นระเบียบไม่เห็นแก่ตัวอะไรอย่างนี้มันก็ดีขึ้นด้วยกันทุกฝ่ายแต่เพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องธรรมะเหมือนกันเลยไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะแล้วก็ไม่ช่วยกันประกาศให้คนทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจทำไมนี่มาก็อยากจะแนะนำญาติโยมทั้งหลายว่าต้องช่วยกันหน่อยในเรื่องอย่างนี้เพื่อนผัวมิตรสหายของเราที่เราคุ้นเคยกันเมื่อกว่าเราได้กินอะไรที่อร่อยอร่อยได้กินผลไม้ที่ดีอาหารประเภทดีนักจะบอกกันนะเอ้ยตัตาคานั่นวิเศษเลยไก่ย่างอย่างดีกุ้งทะเลอะไรต่ออะไรว่าแต่ว่านั้นจานหนึ่งมันก็แพงอยู่แต่ยังมีชาบอกกันชักชวนเพื่อนฝูงไปกินกันกินกันแล้วก็ทิ้งเสียเงินทองไปจังเยอะแยะก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ได้แต่กำไรทางเนื้อทางหนังซึ่งมันก็เท่านั้นแหละถึงไม่ไปกินที่นั่นมันก็เต่าพออยู่ได้ไม่เห็นลำบากเดือดร้อนอะไรแต่ว่าเรื่องที่มีคุณมีค่าเป็นประโยชน์แก่ชีวิตที่แก่จิตวิญญาณนั้นเราไม่ค่อยจะชวนกันอันนี้เนี่ยคุณเสียหายจึงอยากจะแนะนำว่ามันชักจูงชักชวนกันนี่ก็ใกล้ฤดูการเข้าพรรษาแล้วไม่กี่วันนี้นะแต่เราก็จะถึงฤดูการเข้าพรรษามีเพื่อนฝูงมิตรสหายก็ชวนชวนกันมาฟังเทศเข้าได้มาชิมแต่บ้างให้มาฟังที่วัดบ้างเขาบอกว่าเวลานั้นเนี่ยวิทยุมีนะเวลานั้นโทรทัศน์มีนะให้เขาได้เปิดฟังที่บ้านเมื่อไม่ได้มาก็ได้เปิดฟังฟังไปฟังไปก็จะเกิดความสำนึกในหน้าที่ในชีวิตในการงานขึ้นเราผู้ที่บอกทางแก่เขานั้นได้กุศลเมื่อเกิดคือได้คนดีขึ้นในโลกอีกคนหนึ่งเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องช่วยกันในสมัยนี้ช่วยกันสร้างคนดีขึ้นในสังคมเพราะคนดีเริ่มจะเริ่มหล่อลงไปทุกวันทุกเวลาความเสื่อมโทรมจะครอบงำประเทศชาติบ้านเมืองแล้วเราจะเดือดร้อนนะถ้ามีคนชั่วมากเราเดือดร้อนสมมติว่าในกรอบที่เราอยู่นะมีคนชั่วอยู่สักบ้านหนึ่งไม่มีความสุขแล้วเพราะเราหวาดระแวงเรากลัวกับคนเหล่านั้นจะมางัดบ้านของเราจะมาขี้มาปล้นของเราไอ้สมัยนี้มันไม่เอาต่อนับหลังแน่นะมันเอาต่อหน้ากันเลยเห็นหน้าเห็นตาจะไม่เป็นไรขี้เหยาไปเลยหลับท่ามันก็ยิงขึ้นไปซะเลยนะเราจะเอาบ้านกันนอนเอ็งแม่งเอาไปแต่นั้นแหละมันเสียหายเพราะมีคนช่วยจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งฐานะหน้าที่อะไรที่จะต้องหาทางช่วยกันสักจูงนุ่มน้อมจิตใจคนให้เข้าหาความงามความดีมีอยู่บางแห่งคนบางคนมีอย่างนั้นคือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นในทางจิตใจนักจะไปพูดธรรมะให้เขาฟังไปแนะนำสักจูงถ้าไปเจอคนหนุ่มแล้วก็ต้องนั่งคุยด้วยพูดจานุ่มน้อมจิตใจแนะนำท่านเตือนให้เกิดความสำนึกในชีวิตในหน้าที่ในการงานเป็นคนชอบทำอย่างนั้นก็ปรากฏว่าไม่มีใครเกลียดชังมีคนรักใคร่พอใจเพราะเป็นคนที่หวังดีใจเมตตากรุณาไปทำอย่างนั้นด้วยน้ำใจอันงามเพื่อนผัวมิตรสหายก็ไม่ใช่จะเกลียดจะชังเห็นได้ว่าเวลาตายมีคนไปกันมากเพื่อบ่นว่าเสียดายข้องแตกแต่แล้วก็ว่าอย่างนั้นข้องแตกแต่แล้วคือเธอเป็นข้องก็จะตีอยู่ตลอดเวลาตีข้องร่องเตาให้ลุกขึ้นให้กล่าวหาพระให้ประพฤติธรรมอย่าเชื่ออย่าทำเชื่อกันเลยบ้านเมืองจะเดือดร้อนจะวุ่นวายคนชอบแกเพราะแกทำอย่างนั้นคนอย่างนี้ค่อยลดน้อยลงไปเหมือนกัน
หายากต่อทุกวันทุกเวลาเพราะฉะนั้นจึงควรจะได้เทศกันแก้ไขในเรื่องนี้ถ้าเราสามารถจะกระทำได้ต้องทำทำกับคนอยู่ใกล้ตนแล้วก็ทำกับคนที่ร่วมงานกันทำกับคนที่เรารู้จักมากขึ้นพบใครสนทนากับใครก็พยายามคุยเข้าหาหลักเกณฑ์ในด้านดีด้านงามคือว่าการคุยกับใครมีควรจะถือหลักว่าพูดคุยกันให้เขาเกิดความพอใจในธรรมะเช่นพูดชักจูงให้เสียสละพูดชักจูงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพูดชักจูงให้มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ให้มีความสามัคคีกันในหมู่ในคณะจะโดยวิธีใดจะอย่างไรก็ตามหาวิธีเล่านิทานก็ได้หรือพูดตรงไปตรงมาแนะนำพร่ำเตือนเขาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอย่างนี้อันนี้จะเป็นเครื่องช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีสิ่งงามการกระทำครั้งแรกอาจจะไม่เป็นที่พอใจก็ได้เพราะคนบางคนนั้นไม่ชอบให้ใครเตือนแต่ว่าตัวเองก็ไม่เตือนตัวเองความจริงคนเราถ้าไม่ชอบไปคนอื่นเตือนนั้นเราต้องมันเตือนตัวเองเสียก่อนถ้าเราเตือนตัวเองแล้วมันมีใครมาเตือนเราเพราะเราไม่มีข้อบกพร่องที่จะให้ใครก็มองเห็นที่เขาจะมาตักเตือนเราต่อไปแต่โดยมากไม่ได้คิดอย่างนั้นถ้าใครมาเตือนแล้วมองตาเขียวหาว่าอย่างนั้นหาว่าอย่างนี้ถ้าได้นึกไม่ว่าคนที่มาเตือนเรานั้นเขามีน้ำใจดีใจงามเขารักเราเขาสงสารเราแต่เห็นว่าเรานี่มันตกดอแล้วเขาก็ดึงเราขึ้นมาให้พ้นจากความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเนื้อเน่าในบ่อนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องดีประการหนึ่งเมื่อวานนี้อ่านหนังสือพิมพ์พบภาพเด็กปลอดสุดนะปลอดด้วยความรู้สึกสบายใจแล้วก็มีข้อเขียนไว้ภาพนี้เขาจัดส่งมาให้แต่เด็กคนนี้มันตกบ่อแล้วก็ไม่มีใครเห็นตั้ม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 อยู่ในบ่อนะไอ้คนนักตัวนั่นมันเห็นเขามันกระโดดลงไปในบ่อเลยไอ้เด็กนั่นก็ได้ต่อหลังตัวนักว่ายไม่ตายไม่อันตรายคือหลังคนมาเห็นก็เอาทั้งเด็กทั้งตัวนักขึ้นมาแล้วเด็กคนนั่นก็แม้รักตัวนักตัวนั่นเลยไปไหนก็พาไปด้วยเลี้ยงดูอย่างดีก็เท่ากับว่าเป็นผู้มาช่วยชุบชีวิตนั่นเองตัวนักตัวนั่นมันช่วยชุบชีวิตเด็กคนนั้นเขาคงฝึกสอนไว้ให้เชื่อคนตกน้ำให้เชื่อคนที่ตกในอันตรายอันนี้ตัวนักมาได้รับการสอนแล้วมันก็ทำตามที่เขาสอนสัตว์ที่เราสอนนี่สอนง่ายมันตรงไปตรงมามนุษย์เนี่ยสอนยากมันพลิกแปลงลูกไม้มันเยอะแยะแต่สัตว์นั่นสอนง่ายหัดง่ายไปคุยกับพวกหัดตัวนักได้หัดง่ายครับตัวนักหัดไม่ลำบากหัดทหารด้วยอีกยากไงเจเรเจตุงร้อยแปดตัวนักไม่เจเลยบอกว่าทำอะไรก็ทำบอกว่ามันก็ทำตามสั่งดังนั้นให้เฝ้าของวางของไว้แล้วบอกว่าเฝ้ากันเดียวแต่นั้นไม่ต้องพูดมากนั่นไม่ไปไหนเลยมันไม่ไปนั่งร้านกาแฟไม่ไปดูไอ้นั่นไม่ไปดูไอ้นี่มันนั่งเฝ้าของเรียบร้อยนะใครที่ไม่ใช่เจ้าของมาเอาไม่ได้นะต่อมาหยิบแล้วพองงับไปเลยทีเดียวไม่กล้าเข้าแล้วยังเดินเฉียดก็มันทำเฮก็ไปแล้วนะตัวมันใหญ่ซะด้วยนะในตามันดุฮะได้ไม่กล้าเหยียบเลยละมันเข้าด้วยความเรียบร้อยคนนั้นบางทีให้เข้ามันไม่เข้ามันนอนก็มั่งมันไปเที่ยวก็มั่งไปคุยกับใครก็มั่งมันเกลียดสัตว์เดรัจฉานนี่มันไม่เกลียดในหนังสือธรรมะเขาจึงพูดว่าธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานนั้นกงใจเกงมาแต่ว่าคนนั้นไม่มีสภาพเช่นนั้นอันนี้แสดงว่าสัตว์เดรัจฉานยังมีอะไรดีกว่าคนอยู่บ้างเหมือนกันสำหรับบางคนไม่ใช่ทั่วไปอยู่แล้วนะตอนบางคนนั่นสัตว์เดรัจฉานจะมีปาฏิหาริย์กว่าเพราะว่ามันมีความคิดนึกที่จดจำมาได้มันไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรแล้วมันไม่ได้คิดสงสารเด็กคนนั้นอะไรแต่ว่าเขาหัดไว้อย่างนั้นเมื่อเห็นสภาพคนนั้นต้องช่วยมันก็ไปช่วยอันนี้เป็นเรื่องสอนใจได้คนเราก็ควรจะมีความคิดได้อย่างนั้นตื่นขึ้นเช้าเนี่ยเราควรจะคิดถามตัวเองว่าวันนี้เรามีโอกาสจะช่วยใครได้บ้างมีโอกาสที่จะทำอะไรอะไร
ที่จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้บ้างไหมและถ้ามีโอกาสอะไรเกิดขึ้นอย่าละเลยต่อหน้าที่โอกาสนั้นให้เฉลยเอาโอกาสนั้นเหตุการณ์นั้นทำทันทีทำอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นนิสัยคนโบราณก็จึงสอนว่าเดินไปตามถนนน้นทางเห็นน้ำเห็นอะไรมันขีดขวางทางหยิบทุ่มหยิบทุ่มไปเถอะแล้วต่อไปกินปลาก้างจะไม่ข้างคออะไรอย่างนั้นหยิบน้ำทุ่มบ่อยๆก้างไม่ข้างคอเคยมีอยู่คนหนึ่งแกไม่ตายเพราะเขายิงเพราะนิสัยนี่เองเจอไปเจอไปก้มลงหยิบไปเจอไปก้มลงหยิบอย่างนั้นอันนี้มีคนดักยิงแกอยู่กลางทางข้างทางไปถึงตรงนั้นบังเอิญมันมีวัตถุอะไรตกอยู่นะแกมันนิสัยก็อย่างนั้นพอไปถึงนั้นไอ้โดนตกใจพุ่งแกก็หยิบมันช่วงมารยาทพอดีกระสุนรอบพ้นไปแกก็ดูพ้นไปเลยนั่นยิงไม่ทันเลยแกรอดตายไอ้ที่รอดตายก็เพราะว่านิสัยชอบเอื้อเฟื้อชอบทำอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเองคนอย่างนี้ก็ปลอดภัยได้สมัยก่อนนี่เป็นเด็กนักเรียนลูกเสือครูต้องให้รายงานทุกวันไปถึงโรงเรียนต้องรายงานวันนี้ทำอะไรเก็บเศษเกลือบ้างเก็บกระดาษน้ำไผ่บ้างเก็บขยะมูลฝอยบ้างเพื่อถือของให้คนเจอบ้างเรียกว่าทุกคนต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องไปรายงานครูก็หมายว่าจดสมุดเล่มใหญ่เลยนะจดความดีของเด็กเราก็ต้องหาเรื่องให้ครูจดทุกวันนะต้องหยิบนั่นต้องหยิบนี่อะไรเรื่อยไปเขาฝึกอย่างนั้นเพื่อให้เป็นนิสัยทำอะไรอะไรที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นอันนี้เราควรคิดเหมือนกันเราเป็นผู้ใหญ่เป็นวัยนั้นก็ตามเป็นเด็กหนุ่มเด็กน้อยเป็นอะไรก็ตามเพราะนิสัยอย่างนี้ไว้เพราะนิสัยใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเรียกว่ารับใช้รับใช้ผู้อื่นคนเราถ้ารับใช้คนอื่นเป็นแล้วก็ใช้คนอื่นเป็นเหมือนกันคนที่จะใช้คนไม่ต้องรับใช้คนอื่นก่อนถ้ารับใช้คนอื่นก่อนแล้วจะเป็นคนใช้คนเป็นเพราะมันมีประสบการณ์มีอะไรผ่านมาในชีวิตเมื่อเรามาเติบโตขึ้นก็มีทำอะไรได้ตอนนั้นวิธีการทำราชการสมัยก่อนนี่เขาจึงให้ไปเป็นนายเวรของเสนาบดีหรือเป็นนายเวรมหาดเล็กอะไรเงี้ยนั่นคือโรงเรียนฝึกคนเป็นนายเวรเสนาบดีนายเวรมหาดเล็กโรงเรียนฝึกคนเพราะว่าจะต้องฝึกใช้วิ่งไปนั่นวิ่งไปนี่ใช้ตลอดเวลาจะได้รู้จักมักขี่กับคนนั่นกับคนนี้รู้จักงานรู้จักการยิ่งเป็นนายเวรมหาดเล็กด้วยแล้วใช้ทุกอย่างตั้งแต่ทำเรื่องเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเรื่องใหญ่ๆทำให้แก่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวแล้วจะได้ข้าวใส่ทิศอยู่ใกล้ทิศในหลวงนี่ไม่ใช่ว่าจะขาดทุนอะไรคนที่เคยอยู่ใกล้ทิศในหลวงและการที่เคยเล่าให้ฟังนั่นก็เหมือนกับข้าวมหาวิทยาลัยอยู่กันในหลวงนี่เหมือนข้าวมหาวิทยาลัยเพราะว่าท่านสอนทุกวันสอนทุกเวลาทำอะไรนี่ถ้าทำไม่ถูกก็เรียกมาสอนมาเตือนนิสัยท่านนิพระเนี่ยนิสัยของท่านเหมือนกับพ่อที่รักลูกทีเดียวน้ำประทัยดีสอนมหาดเล็กอย่างนั้นบางทีแนะนำทุกอย่างจัดพวกอาหารไม่เป็นท่านไม่เห็นเอาเรียกมาคอยจัดแบบนี้เรียกมาสอนให้มันตรงนั้นอะไรไม่ได้ดูแต่คอยสอนคอยเตือนคอยบอกไม่เคยดูเลยไม่กู้อะไรใครเลยถ้าจะกู้มั่งก็มักจะนั่งนิ่งเฉยเขาเรียกจะนั่งเฉยแล้วก็กู้แล้วแต่ไม่แสดงประพัดดิ้นตึงหรือว่าพูดคำหยาบอะไรแม้แต่น้อยเพื่อนจะนั่งเฉยถ้านั่งเฉยพวกรู้แล้วเชื่อในหลวงโกรธแล้วอันนี้แต่เดี๋ยวก็มีประพัดยิ้มเยิ้มแล้วก็คุยแนะนำจักเตือนไปถ้าจะดูมักจะพูดแต่เตือนคำว่าพึ่งเจ้าเดี๋ยวก็หาว่าไปเจ้าเป็นมิลเลียนคนไม่เต็มดังนั้นเองนะไม่พูดมากไม่ดูไม่ว่ารุนแรงพูดแต่เพียงว่าทุ่มซ้ำเดี๋ยวก็หาว่าพระเจ้าแต่ลืมเรื่องคนไม่เต็มเสียหายพูดแต่นั้นเองนั่นเรียกว่าดูเต็มแล้วพูดขนาดนั้นดูเต็มทีแล้วไม่ดูเป็นคำอะไรอย่างนั้นเราก็สอนแนะนำทุกเวลาเย็นนี่ต่างมานั่งไปชุมพร้อมกันแล้วท่านก็จะคุยอะไรให้ฟังคุยเชิงสอนทั้งนั้นไม่ได้คุยเฉยๆ
คุยเชิงสอนแนะนำท่านเตือนเอาเรื่องเมืองนอกเมืองนามาคุยให้ฟังเอาประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่เราสมัยนั้นสมัยนี้มาเล่าให้ฟังให้ความรู้ดังนั้นเพราะฉะนั้นคนอยู่ใกล้นี่เรียกว่าได้ความรู้ได้ความเข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆแล้วพระองค์ก็รู้ว่านิสัยมันเป็นยังไงคนไหนมีนิสัยอย่างไรพออยู่นานๆได้ส่งออกไปให้ไปเป็นเลขาจ่าเทศาบ้างเป็นเลขาเจ้าเมืองบ้างส่งไปให้ไปทำงานต่อไปส่งไปที่ไหนแล้วไม่จะตัดหางปล่อยนะท่านถามถึงบ่อยๆถ้าคนนั่นมาก็ถามว่าไอ้นั่นเป็นยังไงเรียกชื่อไอ้คนนั้นไอ้นั่นไอ้นี่เป็นยังไงใช่ใบไหมหางการมันเป็นยังไงท่านก็รับรู้ถ้าคนไหนได้รับคำตอบว่าไม่ไหวเรียกคืนกันสิไม่ให้อยู่ต่อไปไอ้นี่ใช่ไม่ได้เรียกคืนมาแล้วโดยมากไม่คืนตัวนั้นตีหักไปเลยเพราะว่ามันใช่ไม่ได้แล้วแต่ถ้าไปอยู่กับใครก็บอกงานดีนิสัยเรียบร้อยก้าวหน้าจนกระทั่งได้เป็นเจ้าเมืองเป็นเทศาเป็นอะไรต่อไปเพราะเป็นคนใช้ได้ที่ท่านหัดคนกันอย่างนั้นเอามาใช้ใจคิดเรียนด้วยนิสัยสอนให้ทำงานทำการก็ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในวิธีการด้วยคนโบราณเขาฝึกคนมาอย่างนั้นฝึกให้เป็นผู้น้อยก่อนแล้วก็ให้เป็นผู้ใหญ่ต่อไปเรามีลูกมีเต้าความจริงก็ควรจะอย่างนั้นนะมันเรียนจบการศึกษาแล้วควรจะส่งไปให้อยู่กับใครๆให้เขาดูเขาว่าให้เขาใช้งานใช้การเท่ากับไปฝึกงานนั่นเองบางทีมันเรียนจบมันจะมารู้อะไรเรื่องตามเท่าที่เรียนมาแต่ประสบการณ์ยังไม่มีอะไรไปทำอะไรก็ไม่ได้วันนายควงไปว่านะโอ้ยเดือดเรียนได้ปริญญาวิศวะมาจากฝรั่งเศสมาจับกล้องสำรวจทางก็ไม่ถูกไม่ตรงต้องไปถามไม่ถูกนั้นนะนี่เพราะไม่ได้รู้ในเรื่องอย่างนั้นต้องมาเรียนมาศึกษาคนเราถ้าว่ามีลูกมีเต้าอ้าวไปอยู่กันนะแล้วกำชับกำชาเขาหน่อยบอกว่าช่วยใช้มาในตำนานบุกว่าให้เป็นที่อย่าให้นึกว่าเป็นลูกของตัวก็ด้วยกันนะแล้วมันจะเรียนรู้ว่าอยู่กับคนอื่นไม่เหมือนกับพ่อแม่อยู่กับคนอื่นเนี่ยเขาดูเขาเตือนเขาว่าเราจะต้องระมัดระวังอะไรมันดีขึ้นเด็กบางคนอยู่กับพ่อแม่ไปไม่รอดแต่พอให้คนอื่นเลี้ยงมันไปได้เพราะว่าคนอื่นเลี้ยงเขาเลี้ยงไม่เหมือนพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงนี่มันเสียอยู่อย่างเดียวอยู่เสียตรงที่ว่านักเหลือเกินตัวจะบอบช้ำเพราะติดไว้ในร่มใช่ๆกับต้นไม้ในร่มไงเพราะว่าในร่มพอยกไปปลูกกลางเชื่อมตายเลยมันอ่อนเอมันไม่ถูกแดดเลยที่มันอ่อนเอลูกเราบางทีก็อย่างนั้นเรื่องอย่างแค่ทะนุทะนอมไม่จำน้ำไม่ให้คุมพอโตขึ้นมันอ่อนเอทำอะไรไม่ได้อย่างนี้มันก็เสียหายเกิดเป็นปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนในการต่อไปกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกในวิธีนั้นมีบางคนก็ฝึกอย่างนั้นเหมือนกันส่งไปอยู่ในสำนักคนอื่นให้เขาใช้สักตอนแล้วก็เอามาทำงานกับเราต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งเราอยู่ด้วยกันในต้องมีน้ำใจต่อกันเพื่อนบ้านใจเรียนเคียงคนร่วมงานร่วมการพบปะกันยิ้มแย้มเฉื่อยใจกันหวังดีต่อกันเพื่อให้สังคมนี้อยู่ด้วยความสุขความสงบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้ขอให้เราช่วยกันเผยแผ่ความงามความดีให้แก่กันและกันแสดงออกซึ่งน้ำใจอันงามต่อกันและกันเพราะอะไรภัยมันมีรอบด้านญาติโยมก็รู้กันอยู่แล้วสิ่งที่จะช่วยแก้ภัยอันตรายได้ก็คือธรรมะเท่านั้นธรรมะอย่างเดียวช่วยได้ถ้าเราช่วยกันประพฤติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันแรกเราจะเอาตัวรอดชีวิตจะปลอดภัยด้วยการทั้งเครื่องนี่เป็นข้อนำมาพูดเสนอแนะแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันในวันนี้ก็เห็นว่าพอจะสมควรแก่การแต่เวลาวันก่อนนี้ที่เรื่องญาติโยมได้ยินได้ฟังวันนี้ครับพระบวชหน้ากันที่ปราจีนบุรีหน้าเพิ่มไปเป็น78หน้ามากมายก่อนนี้เดือน50เพิ่มไปเป็น78เจ้าคุณทำดันใจแล้วจะเอาอาตมาไปด้วยไม่ได้ไปไม่ได้
เบียดหน้าวันนี้ตอนบ่ายเบียดหน้าตอนเช้าต้องเปรตญาติโยมขอให้ไปเถอะมาดิขอให้หมดตั้งห้องแล้วอาจารย์จะแต่ถ้าใครมีเท่าไรนั้นมีเท่าไรอะไรอะไรมีเท่าไรนี่เตือนกันเลยบอกว่ามันรกห้องมานานไม่รู้จะให้ใครไหนพอมีโอกาสให้หมดเลยสบายใจให้ก็ให้หมดเลยมันสบายคนเรามีอะไรมากบางทีมันกลุ้มไปอย่างนั้นให้แล้วสบายใจมันเบาไปนั่นนะเหมือนกับแบกอยู่บนบ่ามันหนักไปวางแล้วมันก็สบายเลยเลยก็ได้เอาไปกินไปใช้กันต่อไปแต่นึกว่าดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยกันเลยสมเด็จทุกองค์สมเด็จวัดเจตวัดสมเด็จวัดสุพัฒน์สมเด็จวัดสามพระยาให้อย่างนั้นให้ความดงเสียข้าเกยให้อะไรต่ออะไรให้ทุกอย่างนายกรัฐมนตรีรู้ข่าวก็ให้เหมือนกันให้เงิน 20,000 แล้วก็ยังบอกว่าขัดข้องอะไรให้บอกกระทรวงสาจะได้จัดให้ความสะดวกที่จะนำไปบวชพระเหล่านั้นต่อไปนับว่าดีเป็นการเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ในที่อันตรายให้พ้นจากอันตรายแล้วก็เชื่อกันคนละไม้คนละมือใครมีความคิดอย่างไรก็เชื่อก็ไปตามเรื่องตามราวไม่งั้นแล้วเรือมันจะล่มจะจมจะไปกันไม่รอดจึงบอกให้ญาติโยมสบายใจว่าได้จัดการกันเรียบร้อยแล้วในเรื่องนั้นคือเมื่อเรื่องกุฏิมีเรียบร้อยแล้วญาติโยมไปดูชื่อที่เขียนไว้หน้ากุฏิได้เมื่อตะกี้นี่โยมคนหนึ่งไปดูมาเขียนผิดไปตัวหนึ่งตัวโอกลายเป็นตัวโอไปไม่รู้ว่าใครผิดกันแน่อามาติดหรือว่าคนเขียนติดคิดว่ามาแก้ลำบากเสียด้วยในแต่เรนนี้ไอ้จารึกชื่อนี่เสียก็ไปตั้ง 7,000 นะหินสองแผ่นจารึกชื่อนี่ 7,000 บาทเอาหินมาตาตรงนั้นนะเยอะไหมแพงบอกว่าแก้ไม่ไหวแล้วเอาไปต่อไปมันถูกเองเรามันผิดอยู่อ่านผิดอยู่คนเดียวคนข้างหลังมันอ่านถูกแล้วเหมือนกับว่าเขาทำรูปหล่อนะไปหล่อรูปพระสมเด็จสังฆราชวัดบวรไปถึงที่ที่ว่าไม่รู้ใครฉันบอกว่าเขาลอยรูปปูอะไรนี่ไม่เห็นเหมือนสักหน่อยต่อไปมันเหมือนเองไม่ต่อเลยฉันเด็กตายแล้วมันเหมือนเองเวลาที่ตัวจริงอยู่มันไม่เหมือนพอตัวจริงตายแล้วมันเหมือนว่าแต่บอกว่าต่อไปมันเหมือนเองอันนี้เราเขียนผิดไว้ก็ไม่เป็นไรเลยนะต่อไปมันก็ถูกเองใครมาอ่านเขาก็ไม่รู้ว่าที่อะไรใครวุฒิเป็นใครวุฒิใครวุฒิก็ใช้ได้เหมือนจะเรียนในป่ามันก็ดีเหมือนกันเลยจะได้อันนี้เขียนชื่อไว้ทุกคนเนี่ยที่บริจาคทรัพย์ได้คนละ40,000อะไรนะบางคนไม่ถึงนะแต่ว่าเขียนรวมกับเพื่อนไว้ก็ห้องเดียวแล้วฮะตอนนี้จะไปเขียนหน้าห้องมันก็ไม่ไหวมากอีกเล่นแผ่นเล็กแผ่นน้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งคนก็ไม่ได้เข้าไปอ่านเพราะว่าในนั้นไม่ให้คนเข้าไปอ่านแต่มันแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเขียนไปเขียนจะไปเอาไปถูห้องน้ำครับแล้วโยมไหมดิฉันได้ห้องน้ำตามเตียงห้องน้ำมันดีนะที่มันจะอาหารไม่มีน้ำเลยอย่างไรแต่เลยอย่างนั้นเขียนไว้หน้าห้องสบายดีเรียบร้อยนี่ไฟเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยจ่ายเงินหมดแล้วยังนิดหนึ่งยังไม่ได้จ่ายแต่ดีแล้วจ่ายขามาให้ครบชุดแล้วคุณจัดจะมีปัญหามาให้ครบเงินข้าวจ่ายไข่ยังยุ่งเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้จ่ายเช็คให้เสร็จเรียบร้อยพอหมดแล้วนี่แต่พอจ่ายค่ามุ่งลวดเสร็จก็งบบัญชีได้ว่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไอ้ที่รับนั้นรู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่แต่ว่าจ่ายเท่าไหร่ยังไม่รู้เราก็จะประกาศให้ญาติโยมทราบอันนี้ญาติโยมบางคนถามว่าจะเปิดไหมมันเปิดอยู่แล้วเวลานี้เปิดอยู่แล้วแต่เปิดง่ายอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเชิญใครมาเปิดดีกว่าหรืออาจจะไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาเปิดหน้านี้มันก็ไม่ไหวฝนฟ้ามันตกเดี๋ยวพอมาเจอชักลำบากเดือดร้อนวุ่นวายจะเตือนท่านไม่เข้าเรื่องแต่นึกว่าเราเอาแต่ว่าให้เกิดประโยชน์สำเร็จแก่การประศาสนาสร้างเสร็จแล้วพระเข้าอยู่ได้ก็เป็นนั้นว่าใช้ได้ฉลองก็มีตัวแต่ว่านานๆช้าว่างๆจะฉลองสักเวลาหนึ่งก็ได้เขาโอกาสเหมาะหน้านี้อยากฉลองฝนฟ้ามันตกลำบากแหมมันตกไม่ใช่น้อยก็เดินพ่วงกับในห้องอาตมาที่กุฏิโน่นหนังสือจมน้ำลายต้มในมือลุกขึ้นมาดูตายเลยทำไมแกล้งในขนาดนี้ถ้าเป็นผู้เป็นคนน่าจะจบปากกันเลยแต่นี่มันเป็นฝนไม่รู้จะว่าอย่างไรเลยก็ต้องฝนออกมาตุ่นแดดกันไปตามเรื่องตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาที